ฝีมือซิปแนนนะครับผมบอกไว้ทุกครั้งนะครับไข่เจียวยังไหม้นะครับฉะนั้นครัวเนี่ยไม่จำเป็นนะครับ38.9หรอตายเอามา10หลังเลยเธอว้ายสวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจ้จิรวัตรครับและนี่คือลืมเธอก่อนโทษและนี่คือตาซิมแนนค่ะนี่คือ Channel Live ครับ BK ตามติดชีวิต4รอบครับผมปุ๊บๆๆๆนะให้มันต่อยเขาแล้ววันนี้นะครับเพื่อนเราเนี่ยมี energy เป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นไรก็มี energy ไงเอาโชว์ energy หน่อยครับเต้นใจเย็นน้องปวดรับยาที่ช่อง4เลยค่ะล้อเล่นนะมาเข้าเรื่องของเราในเพื่อนๆวันนี้นะครับเราเปิดกันที่ลานล้างรถนะพาเจ้ากระทิ้งขาวเฮ้ยบางนี่มาทำความสะอาดนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเราเนี่ยจะใช้น้องคันนี้ขับไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่บอกหรอกเขาบอกเองเขากระซิบบอกทุกคนว่าเราจะไปโอ้โหสุดยอดโอ้โหแหมเธอเขาเห็นชื่อคลิปเขาก็รู้อยู่แล้วไหมจะไปได้ถูกดูบ้าโอ้ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับที่ SCS เนี่ยจัดแคมเปญนะครับได้ถูกดูบ้าคือบอกเลยว่าคลิปนี้นะรู้สึกชอบเป็นพิเศษนะคะทุกคนเพราะว่า SCS เนี่ยเขาคิดมาให้พวกเราเรียบร้อยแล้วในยุคโรคระบาดแบบนี้นะคะคือบอกเลยว่ามันต้องเซฟตี้เฟิร์สใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นก็คือแบบมันต้องมีการโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่แล้วครับโครงการที่เราจะไปดูเหมือนกับยกเมืองจากออสเตรียฮาวสแตดนะที่สวยๆริมทะเลสาบเพื่อนมาไว้ใจกลางลาดพร้าวเลยนะเพราะโครงการที่เราจะไปดูนะมีชื่อว่าบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยตึ๊ง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 อ่ะไม่ตื่นเต้นหรอฮะตื่นเต้นเขาบอกว่าตื่นเต้นแล้วกระโดดใช่ก็เล่านิดนึงนะเพื่อนๆว่าช่วงนี้นะครับพวกเราก็จะไปดูบ้านกันบ่อยนิดนึงเพราะว่าผมกับซิปแนนเนี่ยพวกเราก็วางแผนกันนะครับว่าอยากจะซื้อบ้านเป็นเป้าหมายในชีวิตให้กับตัวเองพวกเราจะได้มีแรงในการทำงานลุยงานอะไรต่างๆเพื่อนๆมันก็ต้องมีเป้าหมายเป็นแรงบันดาลใจอ่ะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเราให้เราทำงานหนักขึ้นเพราะว่าเรารู้ว่าปลายทางอ่ะมันคุ้มค่าซื้อบ้านแอบบอกราคานิดนึงนะเพื่อนๆว่าบ้านที่เราติดต่อจะไปดูเป็นบ้านขนาดไซส์กลางนะพื้นที่ดินมากกว่า100ตารางวาเพื่อนๆแอบบอกราคานิดนึงนะครับว่าหลังนี้เริ่มต้นเบาๆครับ 28.9 ล้านบาทและหลังที่เราจะไปดูนะครับบ้านตัวอย่างแต่งแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะพร้อมเข้าอยู่หยิบกระเป๋าไปปุ๊บนอนปั๊บอยู่ได้ทันทีในราคาบอกราคาเลยได้ปะได้ 38.9 ล้านบาทนะคะทุกคนอุ๊ยทำไมถูกขนาดนี้คือเพิ่มมา10ล้านตกแต่งพร้อมแบบมุกได้เลย 38.9 หรอตายเอามา10หลังเลยเธอว้ายล้อเล่นนะครับโอเคพวกเราโม้กันเยอะแล้วไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่ากับ Drive to ดูบ้านของเรา EP นี้ครับทุกคนไปถั่วต้มนี่วันนี้จุดเด็ดติดต่อชมบ้านครับรีจิสเตอร์มาเรียบร้อยชื่อจิรวัตรนี่นะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยนะเดี๋ยวนี้จะซื้อบ้านทีนึงเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเพราะเราอยู่ในยุคที่ยังมีโรคระบาดเพื่อความเซฟตี้ที่สุดที่นี่นะครับเราก็จะลดขั้นตอนของทุกอย่างให้เยอะที่สุดแค่ลงทะเบียนมานะถึงปุ๊บสแกน QR code แล้วก็เข้าบ้านได้เลย private อ่ะทุกคนโอ้โหเธอบอกเลยนะแค่เดินลงจากรถอ่ะเขาก็รู้สึกเท่แล้วเพราะว่าอะไรที่เป็นครั้งแรกนะครับทุกคนมันจะรู้สึกเท่เสมอนะจำฟิลได้ป่าวไปได้ทูซื้อของครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วของเธอว้าวเพิ่งอายุ25เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมก็มาถึงบ้านที่ผมจะดูแล้วนะเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับน่ารักมากคอยยืนต้อนรับช่วยเหลืออยู่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน่นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายอยู่โครงการบางกอกบูลวาร์ดซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยนะคะเดี๋ยวเชิญคุณท่านสแกน QR code บริเวณตรงนี้
ค่ะเดี๋ยวรบกวนคุณท่านวัดอุณหภูมิด้านหน้าทางเข้าถ้ามีปัญหาอะไรนะคะสามารถวิดีโอคอลกับแนนได้ตลอดเวลาเลยค่ะต้องบอกว่าผมชอบมากช่วงนี้นะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับว่าพวกเราเนี่ยก็ค่อยๆไปดูบ้านมาหลายโครงการนะครับแล้วก็เราชอบความแบบ private อ่ะทุกคนรีจิสเตอร์มาปึ๊บสแกนกรอกข้อมูลเสร็จวัดอุณหภูมิแล้วเราก็เข้าดูบ้านของพวกเราได้เลยทุกคนสะดวกสบายมากๆทุกคนไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนอื่นเนี่ยให้ซิมแนนนะครับสแกนก่อนนะครับตึ๊ดเอ้ยมันโดนหัวแล้วนี่มันจะผ่านก่อนที่จะเข้าไปดูข้างในนะเพื่อนๆผมขอเดินถอยหลังเท่ๆแบบพี่บุ๋มทลิสหน่อยนะ5 4 3 2เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่โครงการบางกอกบูรวาร์ดซิกเนเจอร์ลาดพร้าวเสรีไทยสิ่งแรกเลยนะครับเราจะเห็นบรรยากาศของเมืองฮาวแซดเนี่ยถูกยกมาไว้ที่ลาดพร้าวเลยนะซึ่งถ้าเรามองไปเนี่ยการตกแต่งจะได้ความนอร์ดิกลักชัวรี่สไตล์ซึ่งนอร์ดิกมาจากผู้คนที่อยู่ในโซนยุโรปเหนือไม่ว่าจะเป็นสวีเดนนอร์เวย์ซึ่งเลยพอแล้วโอเคครับผมน่าจะเป็นพี่บูมไม่ได้แต่ว่า FC บูมนั่นแหละครับพี่บูมเอ้ยไม่ใช่เย็นมากเพราะว่าข้างนอกคือน่าจะ40องศาทุกคนซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่อง Nordic Luxury Style ไปแล้วใช่ไหมที่มันจะเป็นจั่วแบบนี้เดี๋ยวขอเสริมความรู้นิดนึงนะครับแหมรู้สึกว่าช่วงนี้แบบมีความรู้เรื่องบ้านเป็นพิเศษใช่ถ้าเพื่อนๆเห็นตามสามเหลี่ยมเป็นจั่วหรือว่าโทนของบ้านเนี่ยที่จะเป็นคล้ายๆ Earth Tone เนี่ยเป็นเพราะว่าชาว Nordic เวลาเขาสร้างบ้านเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตค่อนข้างกลืนไปกับธรรมชาติฉะนั้นทุกๆอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นไอเดียของการที่เราอยู่กับธรรมชาติได้มันก็เลยทำให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมโครงการเป็นประมาณนี้เอาเป็นว่านี่นะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นหลังกลางของโครงการนี้ชื่อว่า Houseberg พื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ433ตารางเมตรแม่นมากนะที่ดินเนี่ยประมาณ100ตารางวาพอเราเข้ามาข้างในนะครับเราจะเห็น Double Living เข้ามาเราจะเจอ Living Room ตรงนี้แล้วก็เจอ Living ที่2อยู่ตรงนี้นะคะแล้วถ้าสังเกตดูนะ2 Living กัน1โต๊ะกินข้าวเนี่ยมันจะเป็นที่ที่ให้เราเนี่ยสามารถคอนเนคกันได้หมดเลยนะเรามีเพื่อนมาบ้านหรือว่าเธอมีเพื่อนมาบ้านเนี่ยก็สามารถนั่งต้อนรับแขกตรงนู้นแล้วก็นั่งพักผ่อนตรงนี้ได้แล้วถ้าเราสังเกตดูนะคือเขาเป็นบ้านที่ค่อนข้างโปร่งมากเลยนะเพราะว่ากระจกของเขาอ่ะฟึบมาถึงพื้นคือไม่ใช่แค่ตรงนี้นะรอบบ้านเลยนะครับเพื่อนๆที่เราเห็นเหมือนจะเป็นหน้าต่างเนี่ยจะเป็นบานประตูเลยแล้วถ้าเราเดินไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวสำหรับ8ที่นะผมบอกเลยว่าถ้านั่งจริงๆเนี่ย10ที่ก็นั่งได้แล้วถ้าเราสังเกตดูนะที่นี่เขาจะแต่งค่อนข้างจะลักชัวรี่นะแล้วโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของแผ่นพีทบอกว่าสวยมากทุกคนตอนที่เดินเข้ามาแล้วเห็นอะเห็นฝั่งนี้ก่อนเลยด้วยการที่เขาเล่นไฟการที่เขาใช้หินอ่อนมันก็คือการตกแต่งแล้วเนาะที่ทำให้มันดูลับกันไปหมดบ้านสมัยนี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะให้ทุกส่วนภายในชั้นเนี่ยมันคอนเนคกันหมดเลยนะแล้วดูนี่นะครับเหมาะกับซิมแนนมากๆเขาเนี่ยมีบริการน้ำดื่มฟรีนะเพื่อนๆนี่มี refreshing tower นะคะทุกคนขาดอย่างเดียวนะกับข้าวอาหารต่างๆนะครับถ้าเกิดสั่งมานั่งกินได้เลยเนี่ยจะดีกว่านี้ถือว่าเราจะได้ลองใช้ชีวิตที่นี่ไปเลยนะไปไงเธอเข้ามาแล้วเธอรู้สึกว่าไงสิ่งที่ชอบนะ double living บางทีเนี่ยไปอัดอยู่ใน1 living เนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบแน่นเกินไปนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าแบ่ง3 space แต่ว่า3 space เนี่ยสามารถ connect กันได้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรายังอินเทรสกับเพื่อนได้อยู่นะมีห้องนึงเหมาะกับเธอมากรู้เลยว่าห้องอะไรห้องผู้สูงอายุนะครับขอโชว์นิดนึงนะเพื่อนๆว่าบ้านของ SCS เขาค่อนข้างที่จะคิดมาให้เผื่อพวกเราแล้วนะเห็นซิมแนนสูงอายุปุ๊บเนี่ยจัดห้องนี้ให้เลยนะเขาห้องนี้พิเศษยังไงนะนี่เธอดูประตูทางเข้าเขาเนี่ยจะใหญ่เป็นพิเศษเพราะอะไรครับผู้สูงอายุเนี่ยจะเข็นวีลแชร์มันจะสามารถเข้าออกผ่านตรงนี้ได้และตรงนี้เนี่ยไม่มีสเต็ปสามารถผ่านมาได้เลยเรียกว่าเราชอบรถไม่มีลูกและหน้าแต่เป็นว่าพื้นเนี่ยมันเรียบกันแล้วก็เป็นแบบนิ่มพิเศษเป็นพื้นรับแรงกระแทกเวลาเราหกก็มันโอ้โหเจ็บปะไม่เจ็บเลยทุกคนมันก็รู้สึกอยู่แต่มันซอฟขึ้นมากๆก็จะค่อนข้างปลอดภัยนะแล้วก็ห้องน้ำประตูใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ใช้วีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุด้วยเหมาะกับบ้านที่แบบอยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆนะและนี่นะครับเป็นห้องที่สวยที่สุดนะครับทุกคนดิ้งล้อเล่นนะไปค่ะทุกคนตามมาดูห้องครัวเลยว่าครัวไทยของเขานะคะใหญ่มากๆก็คือเหมาะกับคนที่แบบชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าอย่างเราก็คงแค่เอามาอุ่นไมโครเวฟก็พอแล้วฝีมือซิมแนนนะครับผมบอกไว้ทุกครั้งนะครับไข่เจียวยังไม่นะครับฉะนั้นครัวเนี่ยไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่จะมีครอบครัวนะครับแล้วชอบทำอาหารเนี่ยถือว่าครบมากๆนะแล้วก็ติ๊งตู้เก็บรองเท้านะไปดูข้างบนดีกว่าไป
นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองไม่ใช่นะครับทุกคนค่ะแล้วตรงบันไดเนี่ยเขาให้มาเป็นไม้สักเลยนะเพื่อนๆคือพื้นชั้น2อ่ะจะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะคะแล้วพอขึ้นมาเราก็จะเจอลิฟวิ่งรูมเป็น Family Living นะคะที่ใหญ่มากกว่าชั้นล่างคือต้องบอกว่าเป็นเหมือนแบบ Common Area นะเพื่อนๆคือบางทีข้างล่างเนี่ยปิดบ้านปิดฟงปิดไฟเรียบร้อยละขึ้นมาข้างบนแต่ไม่อยากนอนเลยนะทุกคนเราก็ยังสามารถมีโซนพักผ่อนร่วมกันกับครอบครัวนะครับมานั่งชิลๆดูหนังรอบดึกหรือว่าจิบชากันก่อนแยกย้ายกันก็ได้นะครับหรือว่าอย่างผมเป็นคนธรรมะธรรมโมมากก็จะเป็นห้องพระนะครับตรงนี้ต้องเป็นห้องพระอย่างแน่นอนห้องซิมแน่นอนเฮ้ยห้องซิมก๊อฟโอ้โหพอดีเลยเนี่ยจะว่าไปก็ต้องแบบโชว์วงให้กับน้อนๆดูหน่อยนะครับฟู อันนี้อยากให้ไปดูครับมาสเตอร์เบดรูมที่นี่ซิกเนเจอร์มากๆครับติ๊ดิ้งเราไปดูโครงการบ้านมาทุกที่นะเพิ่งเคยเห็นบ้านที่ห้องนอนแบบทรงแบบนี้แล้วก็สูงมากขนาดนี้มันทำให้ดูโปร่งมากเลยอ่ะไหนเธอลองเดาสิกี่เมตรน่าจะประมาณ10เมตร10เมตรเอางี้แล้วกันเพื่อเป็นการ clarify นะครับไหนๆเนี่ยเราก็ยังมีพี่เซลที่น่ารักรอให้คำตอบเราอยู่เดี๋ยวผมจะวิดีโอคอลไปอุ้ยเป็นมุกเป็นมุกเดี๋ยวผมเนี่ยจะวิดีโอคอลไปถามว่าตรงเนี้ยกี่เมตรจัดไปจัดไปนะครับนี่นะครับกดคุณแนนสวัสดีครับตอนเนี้ยกำลังทายปัญหากับซิมแนนว่าความสูงของห้องนอนตรงเนี้ยเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าซิมแนนตอบถูกเนี่ยผมว่าจะซื้อเลยค่ะความสูงจะอยู่ประมาณ5เมตรค่ะโอ้เนี่ย10เมตรโอเคคุณแนนขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ10เมตรอะไรก็มันไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่านะเพื่อนๆคือบ้านคนเราปกติจากพื้นถึงเพดานจะอยู่ประมาณ2เมตร80นะครับแต่ที่เนี่ยประมาณ5เมตรซึ่งถือว่าสูงมากนะแล้วก็เป็นไฮไลท์ของที่นี่มากๆถ้าเรามองข้างนอกเนี่ยบ้านมันก็จะเป็นทรงจั่วอย่างนี้ใช่ไหมมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยเราก็จะได้ทรงแบบนี้ด้วยก็จะทำให้เวลาเราใช้ชีวิตนะครับรู้สึกว่ามันโปร่งนะทุกคนมันโปร่งมันโล่งสบายนะครับแล้วก็นี่เป็น walk-in closet บอกเลยว่าใหญ่มากๆเพราะว่าเขาทำมาให้คุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงตรงนี้จะเป็นไอซ์แลนด์เก็บของเก็บแอสเซสซอรี่ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำของ master bedroom เขาก็จะมาพร้อมกับอ่างจักรุซี่สำหรับเพื่อนๆที่ชอบแช่อ่างนะครับก็สามารถมาแช่ที่ master bedroom ได้นะแต่ว่าเขาก็ยังให้ตู้ shower มาอยู่นะคะทุกคนก็คือสะดวกสบายแล้วก็สุขภัณฑ์ที่นี่นะครับให้เป็นแบบอัตโนมัติซึ่งเวลาเรานอนเนี่ยเขาจะทำงานเองไม่ใช่นะครับและไม่ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องกันนะเพื่อนที่นี่นะครับเขาจะมีห้องน้ำให้ทุกห้องนะแล้วก็ยังมีโซนของ walk-in closet ให้ด้วยนะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนสำหรับใครมีลูกนะครับนะเขาเดินไม่หลังเลยแล้วก็อีกห้องนึงเหมือนกันก็จะเป็นห้องนอนที่เล็กที่สุดนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากมีห้องนอนก็ทำเป็นห้องอเนกประสงค์อย่างอื่นก็ได้โอเคจะมาขอโม้สิ่งสุดท้ายนะนี่นะครับเพื่อนๆเรียกว่าเป็นระบบ security ที่ล้ำเหมือนแบบ iron man เลยนะครับซึ่งระบบนี้เรียกว่าระบบ magnetic shock sensor ซึ่งประตูหน้าต่างทุกบานทั้งหลังถ้ามีคนมาทุบกระจกแตกหรือว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณนะครับซึ่งสัญญาณเตือนภัยของเขาเนี่ยส่งไป3ที่1คือรปภ2คือโทรศัพท์ของเจ้าของบ้าน3ก็คือเปิดอะลาร์มทั้งบ้านแบบอย่างทุกคนคือบอกเลยว่าใครจะมาแบบแงะหรือใครจะมาเปิดประตูบ้านเราเนี่ยมันดังกระหึ่มแน่นอนทั้งบ้านเนี่ยรู้แน่นอนใช่เพราะฉะนั้นก็คือเป็นระบบเซฟตี้ที่ SCS เขาให้มานะคะคือบอกเลยว่าปลอดภัยมากๆเอาแล้วครับคุณแนนครับตอนนี้ผมเนี่ยดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากไปดูคลับเฮาส์ที่เขาบอกว่ามีจุดชมวิวที่แบบสวยที่สุดในโครงการได้เลยค่ะเดี๋ยวแนนขับรถกอล์ฟนำทางไปที่คลับเฮาส์นะคะได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณค่ะโอเคครับเพื่อนๆครับและนี่เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะเรียกว่าซิกเนเจอร์ลาวช์นะครับรูปทรงโบสถ์ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนะเพื่อนๆคือสวยมากเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากโบสถ์ที่เรียกว่าสวยอันดับท็อปๆของออสเตรียลูเซนเชอร์ซึ่งผมต้องบอกว่าผมเคยไปมาก่อนช่วงโควิดนะประมาณ3ปีกว่าที่แล้วเนี่ยตอนนั้นต้องนั่งเรือเข้าไปคือสวยมากๆทำให้บรรยากาศล้อมรอบนะครับตัวนี้เป็นทะเลสาบนะชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นลาวช์รับรองนะครับซึ่งตกแต่งสวยงามชั้นสองเนี่ยเป็นฟิตเนสแล้วก็โคเวิร์กิ้งสเปซทำให้ลูกบ้านที่นี่นะครับสามารถไปใช้บริการได้แต่ไฮไลท์ที่สุดของเขาก็คืออยู่ที่ชั้นโอเคแทนอยู่ที่ได้หรอโดอยู่ที่ชั้น3นะคะทุกคนคือเขาบอกว่าชั้น3เนี่ยถ้าเราขึ้นไปดูวิวช่วงเย็นนู่นนะฮะอยู่ข้างบนนู่นเลยนะครับก็คือว
อยู่ข้างบนนอกจากที่เราจะได้เห็นภาพสวยๆแล้วยังจะรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลานะทุกคนทำงานมาเบื่อๆนะครับก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็เล่นบันจี้จัมป์ได้กระโดดลงมาที่สองไม่ใช่นะครับล้อเล่นนะครับอย่าทำตามนะครับชั้น3เนี่ยจะอยู่ตรงนี้เนาะใช่เอาไว้เนี่ยเทควิวดูทะเลสาบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นทิศที่พระอาทิตย์ตกพอดีนะคะคือตอนเย็นๆเราจะเห็นแบบท้องฟ้าสีชมพูเห็นพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบเอาจริงๆใครจะมาขอแต่งงานกันตรงนี้ได้นะบรรยากาศดีขอแต่งเสร็จแล้วก็ซื้อบ้านเลยโอ้โหโชคดีนะครับเนี่ยที่ผมสดโอเคล้อเล่นไปดูข้างบนกันนะครับทุกคนเมื่อกี้โมมาเยอะแล้วไปเป็นยังไงบ้างครับอาซิบแนนชอบแม้จะเอากี่สิบหลังพูดเลยเอาทั้งโครงการเลยค่ะโอ้โหขายแล้วทุกคนตอนนั้นคงต้องรอบิตคอยนะครับราคาประมาณ 40-50 ล้านก่อนนะครับตอน1บิตคอยนะครับบอกเลยว่ารู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ชอบมากๆชอบตรงที่มัน private มากๆทุกคนก็วันนี้นะครับผมรู้ว่าจะพาอาซิบแนนมานะครับผมก็เลยสั่งปิดหมู่บ้านนี้เลยนะครับล้อเล่นนะครับทุกคนนะครับจริงๆเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูอยู่นะครับก็สามารถมาเปิดประสบการณ์แบบนี้ได้นะครับ Drive to ดูบ้านกับ SCS นะครับ3แต่ไม่ง่ายเท่านั้น register drive to แล้วก็ทัวร์พวกเราก็จะสามารถมีประสบการณ์ private exclusive แบบนี้ด้วยปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยจริงๆของ SCS เนี่ยไม่ใช่แค่โครงการนี้นะครับเพื่อนสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับสามารถ drive to ดูบ้านได้ทุกโครงการเลยเหมาะกับคนยุคใหม่อย่างพวกเราวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณ SCS ที่ให้พวกเราเนี่ยมาเปิดประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะแล้วพวกเรานะครับก็จะขอปิดท้ายไปด้วยภาพบรรยากาศของการชมทะเลสาบพร้อมกับพระอาทิตย์ตกใจกลางลาดพร้าวก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ